อาร์เซนอลต้องเข้าแล้วครับคงต้องย้ายจริงๆแหละสำหรับแอร์แวนโชนี่นะครับมีรายงานว่าผอ.ของเบรนท์ฟอร์ดยืนยันขายแอร์แวนโชนี่แน่หากได้ราคาที่โดนใจนะครับปล่อยเลยทางด้านของลีไดช์นะครับผอ.เทคนิคของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยไม่ปฏิเสธพร้อมขายแอร์แวนโชนี่กองหน้าเต็มคมนะหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาให้จริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าแอร์แวนโชนี่นะครับกำลังจะพ้นโทษแบนกลับมาลงสนามอีกครั้งในวันที่17มกราคมนี้แล้วโดยคาดว่าจะมีหลายสโมสรที่อยากได้เขาโอ้โหนำโดยอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะครับแอร์แวนโชนี่ซัดไปถึง32ประตูในพรีเมียร์ลีก2ซีซั่นล่าสุดนะครับซึ่งไดช์เนี่ยก็ยอมรับว่าอาจจะพิจารณาหากมีข้อเสนอทาบทามยื่นเข้ามามาฟังสิ่งที่ไดช์ได้พูดนะเขาบอกว่าผมตื่นเต้นมากที่โทนี่จะกลับมาเพราะผมเห็นเขาลงไปซ้อมเขาคือนักเตะที่เหมือนว่าไม่เคยหายไปไหนเลยเขามีความทะเยอทะยานอย่างแท้จริงผมเห็นได้จากสายตาของเขาว่าเขาจะเก่งกว่าที่เคยใช่เลยจะมีความสนใจในตัวแอร์แวนอย่างมากมายในเดือนมกราคมนี้ตามปกติแล้วก็จะควรเป็นแบบนั้นเขาคือดาวซันวอนอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลก่อนหนึ่งในนั้นคือแฮร์รี่เคนย้ายไปเยอรมันแล้วดังนั้นเขาคือหนึ่งในยอดกองหน้าของลีกนี้ตามความเห็นของผมเขาคือหนึ่งในท็อป5ของโลกดังนั้นมันก็น่าจะมีความสนใจมานั่นแหละบางทีใช้เวลาเพียงสั้นๆในการที่แอร์แวนโชนี่จะย้ายไปสโมสรอื่นแต่พวกเขาจะต้องจ่ายค่าตัวที่ดีงามเพื่อคว้าตัวเขาไปเพราะมีความสามารถล้นเหลือสำหรับแอร์แวนโชนี่เราจะไม่ขายนักเตะจนกว่าเราจะพร้อมขายเรานั่งต่อหน้านักเตะทุกคนแล้วบอกไปว่าหากเป้าหมายในอาชีพของพวกนายอยู่เหนือกว่าเราเมื่อถึงเวลาเหมาะสมหากมีคนจ่ายค่าตัวนายเราก็เปิดกว้างพร้อมรับฟังข้อเสนอจำนวนเหล่านั้นแต่มันจะต้องเป็นตัวเลขที่ใช่สำหรับฝ่ายโอ้โหอันนี้คือไม่ปิดกั้นนะครับสำหรับลีไดช์ครับเปิดเผยเลยบอกว่าถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่มันสมน้ำสมเนื้อราคาโดนใจยื่นเข้ามาไม่ต้องกลัวขายให้แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนนะครับอันนี้คือในส่วนของแอร์แวนโชนี่นะครับหากยื่นข้อเสนอดีๆเข้ามาก็พร้อมตอบรับอยู่แล้วนะครับโอ้โหนั่นแหละครับก็ต้องมาตามว่าอาร์เซนอลจะกำเงินรอไหมตอนนี้ครับจะกำเงินรอหรือเปล่านะโอ้โหมาตามกันยาวๆจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเลยนะครับผม